สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการปฏิบัติการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ไทยหรือที่บางคนเรียกว่าปฏิบัติการล้างบางคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายมหานิกายในคณะสงฆ์ไทยถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธอย่างมากนะครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นความต้องการของรัฐบาลเผด็จการคสช.เท่านั้นแต่ก็มีหลักฐานมีสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าน่าจะเป็นพระราชประสงค์หรือเป็นอำนาจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ด้วยหรือไม่นะครับเพื่อที่จะทำให้วงการคณะสงฆ์นั้นมีความสะอาดโปร่งใสหนักแน่นในพระธรรมวินัยและก็เคร่งครัดในเรื่องของพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นขณะที่การกวาดล้างจับกุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดก็มีการดำเนินการอย่างรวบรัดเร่งรีบนะครับเป็นแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ทางคดีนะครับมีการจับสึกพระเถระผู้ใหญ่ในทันทีพร้อมกับการยัดเข้าห้องขังไปเลยโดยไม่ให้มีการประกันตัวทำให้พระเถระบางรูปนั้นต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งมีกระแสข่าวนะครับจากพนักงานสอบสวนจาก DSI ว่าเรื่องนี้อาจจะมีการกวาดล้างจับกุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกนะครับและเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดใหญ่อีกหลายวัดเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับผอ.สำนักพุทธเองก็ได้มีการทำหนังสือไปยังสำนักพุทธในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะรณรงค์หรือว่าไม่ให้พระจับเงินไม่ให้พระแต่ต้องหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินในลักษณะต่างๆเพื่อที่จะให้พระนั้นมีพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดมากขึ้นแล้วก็ไม่ติดกับกิเลสในทางโลกนะครับเป็น2เหตุการณ์ที่มีการถกเถียงกันอยู่แล้วก็เป็นที่จับตากันอย่างมากในสังคมสงฆ์หรือว่าสังคมไทยในเวลานี้นะครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ของรัฐบาลคสช.หรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้แนวคิดหรือว่าแนวทางในการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ได้นำเสนอผ่านอดีตพระพุทธอิสระนะครับหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐที่ขณะนี้ก็ถูกจับกุมขังในข้อหาปลอมแปลงพระปรมาภิไธยและข่มขู่คุกคามทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยสารไม่ให้ประกันตัวเช่นกันนะครับรวมถึงกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันนะครับอดีตประธานปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ที่ก็ได้ออกมาให้แนวคิดหรือว่าแนวทางในการปฏิรูปคณะสงฆ์ในลักษณะต่างๆที่รัฐกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับคิดหรือข้อเสนอหรือการวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันว่านี่ก็คือการพยายามที่จะลดบทบาทมหานิกายในคณะสงฆ์ไทยหรือไม่นะฮะซึ่งคณะสงฆ์ไทยก็เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทมีมหานิกายกับธรรมยุทธและนี่ก็จะเป็นลักษณะของการพยายามที่จะลดบทบาทพยายามที่จะยกสถานะของธรรมยุทธให้มีความเหนือกว่ามหานิกายเพราะมองว่าฝ่ายธรรมยุทธหรือว่าพระของธรรมยุทธนั้นมีความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยมากกว่ารู้ไหมนะครับทั้งหมดนี้เราจะมาฟังการวิเคราะห์หรือการพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยผลเจริญนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมขอบพระคุณมากอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่อยากคุยกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวงการคณะสงฆ์ในเวลานี้เริ่มเรื่องกรณีที่สำนักพุทธได้มีการออกหนังสือไปยังสำนักพุทธทั่วประเทศที่จะหาวัดหรือหาพระที่เป็นต้นแบบในการที่จะไม่ให้พระจับเงินหรือว่าครอบครองเงินหรือว่ารับเงินหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะมันยังไม่ได้ออกมาเป็นข้อบังคับหรือกฎระเบียบแต่ว่าดูประหนึ่งว่ามีการคาดการณ์กันว่านี่จะเป็นกฎระเบียบในอนาคตที่จะมีการออกหนังสือออกระเบียบห้ามพระจับเงินหรือว่ารับเงินอาจารย์คิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับครับในกรณีของการพยายามหาตัวแบบหรือตัวอย่างของวัดที่พระไม่ใช้เงินไม่จับเงินเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะหาได้นะครับนั้นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือที่บอกว่าจะมีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะออกมาเป็นกฎหมายนั่นนะครับเพื่อจะไม่ให้พระจับเงินหรือใช้เงินอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้ามีการกระทำจริงก็ไม่น่าจะทำได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันก็ขัดกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับครับอาจารย์แต่ว่านี่เป็นความพยายามที่จะทำให้พระมีความเคร่งครัดต่อวินัยมากขึ้นพระธรรมวินัยมากขึ้นอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะคือถ้าจะบอกว่าให้พระเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยนะฮะ
เราก็ต้องดูว่าพระธรรมวินัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะในส่วนของพระธรรมหรือธรรมะเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ควรกระทำนี่มีมากมายเลยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติได้มากน้อยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนของพระวินัยเนี่ยพระมีศีล227ข้อถ้าเราไปดูพิจารณาเป็นรายข้อทีละข้อทีละข้อเนี่ยว่าพระในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยสามารถปฏิบัติเคร่งครัดได้ตามพระวินัยทั้ง227ข้อหรือไม่เราก็จะพบว่ายังมีพระวินัยอีกหลายข้อที่พระเองก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะสังคมก็เปลี่ยนไปนะครับคือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของการจับเงินนะฮะหรือการมีทรัพย์สินเท่านั้นนะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเรื่องของพระวินัยที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามบทบัญญัติเดิมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าจะทำให้พระเคร่งครัดขึ้นก็ผมไม่มั่นใจว่าจะทำใหมีความเคร่งครัดขึ้นเพราะว่าสุว่าสามารถห้ามเรื่องนี้ได้มันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์เรื่องของว่าไปแล้วการที่พระรับเงินแล้วก็จับเงินเป็นเจ้าของเงินอันนี้ก็คือเป็นการผิดพระธรรมวินัยครับถ้าว่าตามพระธรรมวินัยพระเอาเป็นว่าพระวินัยพระวินัยเพราะว่าถ้าจะใช้คำว่าธรรมด้วยมันจะมีความหมายกว้างมากนะครับเฉพาะพระวินัยนะฮะใน227ข้อของพระเนี่ยที่พระภิกษุในประเทศไทยสายติรวาสเนี่ยนะครับได้ถือปฏิบัติเนี่ยใช่ถือว่าการจับเงินอาบัติใช้เงินนะครับเป็นความผิดจะเป็นความผิดที่มีวินัยบัญญัติไว้ว่าเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีหมายความว่านะฮะเมื่อมีความผิดอย่างนี้จะต้องเอาสิ่งของที่ถือครองไว้มาสละเสียก่อนแล้วก็ปลงอาบัติหรือแสดงอาบัตินะจึงจะพ้นจากอาบัติได้หรือพ้นจากโทษได้ครับวิธีหรือว่าโทษนะฮะวิธีการปลงอาบัติหรือสละเนี่ยทำยังไงฮะคือผมยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะวิธีสละเพราะว่าในทางปฏิบัติก็อย่างที่ว่าพระทั่วประเทศไทยก็ใช้เงินจับเงินอยู่แล้วนะฮะเรียกว่ามีแทบจะไม่มีเลยในส่วนตัวผมเองผมไม่เคยเห็นนะฮะพระที่ไม่ใช้เงินไม่จับเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เคยเห็นว่าวิธีสละเนี่ยต้องสละยังไงแต่ว่าถ้าจะพูดตามหลักการของพระวินัยก็คือก็ต้องเอาเงินที่เป็นของส่วนตัวมาให้สงฆ์อ่ะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะให้สงฆ์ให้คณะสงฆ์ในวัดให้เป็นของส่วนรวมนะครับแล้วก็แล้วก็แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติตามพิธีกรรมนะฮะซึ่งก็คือเป็นการพูดเป็นการเปล่งวาจาด้วยภาษาบาลีนะฮะต่อหน้าพระรูปใดรูปหนึ่งให้มีผู้ที่รับทราบว่าตัวเองได้สละแล้วได้ยอมรับโทษที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ทำไมพิธีกรรมครับทำไมถึงพระสงฆ์ไทยถึงคือหมายถึงว่าทั้งสองนิกายใช่ไหมฮะมีลักษณะผิดเหมือนกันมหานิกายก็จับเงินก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ธรรมยุกก็ไม่ได้ทุกนิกายนั่นแหละเพราะว่าถือพระวินัย227ข้อเหมือนกันสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อทำไมถึงยังคงคือในยุคสมัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่จะให้พระจับเงินเลยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้อาจารย์ต้องใช้จ่ายต้องมีเงินดำรงชีพอะไรอย่างนี้เหมือนกับคารวาสใช่ครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยพระบวชเข้าไปแล้วก็บิณฑบาตนะครับบิณฑบาตแต่นั่นก็คือได้เพียงแค่อาหารใช่ไหมครับนะฮะแต่ในที่นี้นะครับถ้าพระจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอย่างอื่นล่ะเช่นเดินทางก็ต้องใช้เงินนะฮะมีค่าโดยสารเพราะว่าทางรถโดยสารต่างๆก็เก็บเงินจากพระนะครับนะฮะแม้แต่รถไฟพระก็เสียเงินนะฮะมีเพียงแต่ว่าเสียครึ่งราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเดินทางก็จำเป็นต้องใช้มันยังมีเรื่องอื่นๆอีกพระจำนวนไม่น้อยเลยนะครับพระสงฆ์สามเณรนะครับที่ศึกษาเรียนอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องมีค่าเทอมพระบางรูปก็อาจจะมีโยมที่ว่าโยมอุปถัมภ์เป็นผู้คอยดูแลนะฮะแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินไปซื้อหนังสือนะฮะทำโน่นทำนี่อีกมากมายนะเพราะฉะนั้นด้วยวิถีชีวิตของพระในปัจจุบันเนี่ยมันจึงเป็นการยากมากที่จะไม่ให้พระจับเงินไม่ให้พระใช้เงินนะครับมันมีหลายอย่างมากมายเลยที่จำเป็นต้องอาศัยเงินนะในการใช้ชีวิตนะครับมี
บางคนก็อ้างสมัยพุทธกาลว่าสามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะไม่จับเงินจับทองอะไรเงี้ยเจ้าเป็นเจ้าของเงินอะไรต่างๆนี่ก็สามารถทําได้แต่นั่นมันเป็นยุคพุทธกาลซึ่งก็ไกลไปแล้วแต่โลกยุคใหม่มันไม่สามารถที่จะประยุกต์ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป้าหมายของรัฐบาลหรือราชการมีความประสงค์ในลักษณะนี้เนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมามันจะเป็นยังไงให้ท่านอย่างน้อยก็มีพระนะคัดค้านแน่ๆนะเพราะว่าพระก็คุ้นเคยอยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะพระผมคิดว่าอาฆราวาสญาติโยมนะฮะที่เข้าใจพระก็จะไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนจํานวนมากจะเห็นด้วยกับการที่ว่าเราควรจัดระเบียบนะฮะการใช้จ่ายเงินในวัดนะครับว่าเงินไหนเป็นเงินส่วนตัวที่พระใช้ได้นะฮะเงินไหนเป็นเงินส่วนรวมนะฮะที่ต้องใช้จ่ายโดยมีการทําบัญชีและมีการเปิดเผยตรวจสอบได้นะผมว่าวิธีนั้นน่ะนะเป็นวิธีที่น่าจะทำให้คนจำนวนมากเห็นด้วยเสียงส่วนมากน่าจะรับได้กับแบบนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ให้พระจับเงินใช้เงินเลยเนี่ยผมคิดว่าแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมเองก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในยุคปัจจุบันอาจารย์ถ้าการจับเงินการสัมผัสเงินการเป็นเจ้าของเงินมันจะก่อเกิดกิเลสที่จะติดยึดกับวัตถุจะเป็นกิเลสที่อยู่ในใจของพระไหมครับถ้าพระมีเงินอยู่แต่ว่าพระหลายรูปก็บอกว่ามีเงินเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างความถาวรมั่นคงให้กับพุทธศาสนาด้วยเหตุผลนั้นเพราะเขาจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการพอกกิเลสให้เกิดขึ้นกับฝ่ายบรรพชิตไหมครับถ้าเป็นเงินส่วนรวมการอ้างว่าจําเป็นต้องมีเงินเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก็ใช่ก็เห็นด้วยเพราะว่าวัดก็จําเป็นต้องสร้างถาวรวัตถุต่างๆนะครับสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์วิหารมันก็มีความจําเป็นนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องของการใช้เงินส่วนรวมของวัดแต่ในกรณีของเงินส่วนตัวของวัดก็อย่างที่บอกไปแล้วมันก็มีความจําเป็นบ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระก็ต้องใช้เงินแน่นอนวัตถุมันส่งผลต่อจิตใจต่อความคิดการที่เรามีวัตถุมันส่งผลทําให้เรายึดติดได้เหมือนกันใช่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะไม่ให้มีวัตถุเลยนะฮะซึ่งมันเป็นวัตถุที่เราเรียกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการยังชีพนะฮะมันเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะนําไปสู่การมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระจําเป็นที่จะต้องจับเงินหรือใช้เงินนะครับพระบางรูปก็อาจจะบอกว่านะฮะตัวเองมีเงินแต่ไม่ยึดติดก็ได้แต่ก็มันก็ข้อคงไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับการมีเงินมันก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีการยึดติดเป็นธรรมดามันก็มีกิเลสผมไม่ปฏิเสธนะครับคือพระการที่พระมีเงินก็ทําให้พระมีกิเลสยิ่งมีเงินมากๆมันก็เอื้อต่อการมีกิเลสนะฮะถ้าจะมาอ้างว่ามีเงินมากแล้วไม่ยึดติดอันนั้นผมก็คงไม่เห็นด้วยแม้จะอ้างว่าเป็นเงินที่จะใช้สําหรับบํารุงพุทธศาสนาการจะดูแลวัดวาอารามอันนี้ก็ไม่สามารถอ้างได้เต็มปากว่าไม่ยึดติดกับเงินที่ตัวเองมีใช่ไหมฮะใช่ครับครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆรัฐเองเป็นผู้ทําให้พระต้องมีเงินด้วยไหมฮะตําแหน่งสมณศักดิ์ทั้งหลายก็มีเงินประจําตําแหน่งมีนิตยภัตรมีการมอบอะไรต่างๆให้ในสิ่งที่ทําให้พระเองก็ติดกับกิเลสด้วยเหมือนกันเพราะงั้นก่อนที่จะออกระเบียบในเรื่องของการห้ามพระจับเงินก็ต้องไปนู่นเลยนะฮะยกเลิกสมณศักดิ์ให้หมดไม่ต้องมีเงินเดือนพระอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าจะเอากันถึงที่สุดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับใช่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือสมณศักดิ์ก็ไม่ต้องมีเงินเดือนพระที่ถวายพระสังฆาธิการระดับต่างๆนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามสมมุติว่ายกเลิกสมณศักดิ์แล้วแต่การที่พระจําเป็นต้องจับเงินและใช้เงินมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่ครับนะแม้ว่าจะแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันนะครับพระก็ยังจําเป็นต้องใช้เงินต้องจับเงินต้องถือครองต้องครอบครองนะครับมันก็เป็นเรื่องจําเป็นมากบ้างน้อยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แก้ปัญหาเรื่องการพระการที่พระมีเงินไม่ได้อยู่ดีนะฮะแต่มันจะแก้ปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใสนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีวิธีการในการดูแลหมายว่าถ้า
ให้ยกเลิกระบบสมณศักดิ์ก็หมายความว่ามันก็ไปอาจจะไปไกลถึงขั้นที่ว่าแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันก็หมายความว่านะฮะเรื่องกิจการของศาสนาก็ให้เป็นเรื่องขององค์กรทางศาสนาเป็นเรื่องของวัดแต่ละวัดนะฮะวัดอาจจะมีเรียกว่าเครือข่ายของวัดนะฮะอย่างเช่นสายหลวงพ่อชาก็จะมีเครือข่ายของกลุ่มหลวงพ่อชาแบบนี้ก็ดูแลกันเองมีกฎระเบียบออกมาปฏิบัติสำหรับเครือข่ายสำหรับกลุ่มนั้นๆแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำให้การที่พระจะเข้าไปควบคุมนะฮะขอโทษพูดผิดนะฮะการที่คารวะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะที่เป็นรัฐเนี่ยจะเข้าไปควบคุมพระเนี่ยนะฮะก็ทำได้น้อยลงซึ่งมันน่าจะดีทั้งต่อพระนะฮะแล้วก็ต่อรัฐนะฮะทั้งต่อศาสนาและต่อบ้านเมืองนะฮะถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการถือครองทรัพย์สินของพระหรอกนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะเพียงแค่ว่าทำยังไงให้สามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสแบบนั้นดีกว่าอาจารย์ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นมหานิกายเนี่ยมีไหมฮะวัดที่ไม่ให้พระจับเงินต้องเงินแล้วก็มีเงินในครอบครองเนี่ยมีอยู่ไหมฮะในประเทศไทยคือผมไม่เห็นนะครับผมไม่เคยเห็นเลยก็เห็นตามข่าวบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งที่มีคนทำ Facebook ขึ้นมาแล้วก็มีภาพของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะฮะที่บอกว่าท่านพูดว่าท่านไม่มีเงินนะครับเราก็สงสัยหมายความว่าอ้าวแล้วเงินนิติภัตล่ะแล้วท่านไม่ได้รับหรือนิติภัตที่เป็นเงินประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มั่นใจเลยนะฮะสำหรับคำกล่าวอ้างของบางคนที่บอกว่ามีพระที่ไม่จับเงินนะฮะสมมุติว่าพระไม่จับเงินไม่ใช้เงินนะครับด้วยตัวเองแต่ว่าพระมีบัญชีเงินฝากในธนาคารแบบนั้นเราถือว่าพระทำผิดไหมล่ะโดยเจตนารมณ์ก็ผิดอยู่ดีนะฮะเพราะว่าถือครองครอบครองใช่ไหมครับนะแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้จับนะฮะแต่ตัวเองมีเงินเป็นผู้ครอบครองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่าคำกล่าวอ้างที่ว่ามีพระที่ไม่จับเงินมีจริงหรือไม่ถ้ามีก็เป็นส่วนที่น้อยมากๆนะครับถ้ามีวัดที่เป็นแบบนั้นได้ก็น่าจะเป็นส่วนที่น้อยมากๆแล้วไม่น่าจะสามารถเอามาเป็นโมเดลเป็นตัวแบบให้กับวัดอื่นๆได้ครับยันถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่ฝากไว้กับคนอื่นอาจจะพวกอะไรนะผู้อุบาสกวยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาที่จะดูแลว่าเราต้องการอะไรหรืออาจจะฝากไว้กับทางวัดจะต้องการอะไรก็สามารถเบิกจ่ายเป็นครั้งคราวไปตามความประสงค์ของพระรูปนั้นๆอันนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดไปจากคำว่าเป็นเจ้าของเงินได้อยู่ดีใช่ไหมฮะถ้าเงินนั้นอ่ะทำให้เป็นของส่วนรวมเลยแล้วมาจัดสรรกันใหม่นะก็อาจจะได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปฝากไว้เราก็รู้อยู่ว่าเงินของเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่าพระรูปหนึ่งนะฮะมีเงินอยู่10,000 บาทเอาไปฝากไว้กับวิทยาวัตกรให้บริหารจัดการให้นะฮะเมื่อเวลาจำเป็นก็ไปขอมาใช้เราก็ยังพระรูปนั้นก็ยังถือว่ามีเงินอยู่ในครอบครองอยู่ดีแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปเป็นเงินของวัดเงินของส่วนรวมไปเลยแล้วบริหารจัดการนะฮะมันคือมันไม่ใช่ทรัพย์สินถือครองส่วนตัวของใครแบบนั้นก็ทำได้แต่ว่าปัญหาของการทำแบบนั้นก็คือว่ามันอาจจะทำได้ในวัดที่มีความพร้อมหรือว่าวัดโดยทั่วไปอาจจะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ใช่ครับนะครับเพราะว่าคนที่จะมาดูแลพระก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะหรือว่ามีมากพอนะทุกวันนี้คนเข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วเพราะงั้นคนที่จะมาบริการพระก็ขอยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันดีประเด็นเรื่องของการยกเลิกสมณศักดิ์อาจารย์คิดว่ามันเพราะว่าเรื่องนี้มันปีที่มาที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยพระต้องอยู่ภายใต้รัฐพระถูกกระทำโดยรัฐหรือแม้แต่พระต้องอยู่ภายใต้พระราชอำนาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็ไม่มีอิสระในการที่จะปฏิบัติตนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือของราชสำนักอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามีความจำเป็นที่ถึงเวลาแล้วอย่างที่คณะสงฆ์ไทยเองจะต้องคิดกันอย่างจริงจังว่าเอ๊ะยังคงอยู่กับรัฐแล้วก็คอยรอว่าเมื่อไหร่จะมีสมณศักดิ์มาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวสมณศักดิ์สุดท้ายทุกวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการ
ทําให้พระต้องติดยึดกับอํานาจยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เรื่องของเงินทองอะไรต่างๆก็ตามมาเหมือนกันคณะสงฆ์ไทยควรจะคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วอย่างหรือมีความกล้าหาญพอที่จะคิดว่าไม่เอาละสมณศักดิ์ขอเป็นอิสระจากรัฐอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับและควรจะถึงเวลาแล้วอย่างในทางหลักการเห็นด้วยว่าควรถึงเวลาที่จะมาคุยกันแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามีพระที่พร้อมจะคุยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในระบบสมณศักดิ์ได้รับผลประโยชน์จากระบบนี้ก็มีมากมายนะครับแม้แต่พระที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องต่างๆนะครับแต่พอมาถึงเรื่องนี้นะฮะก็เงียบนะฮะคือระบบสมณศักดิ์มันเป็นระบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกันและกันนะฮะระหว่างรัฐกับศาสนาศาสนาก็ได้ประโยชน์นะฮะจากระบบสมณศักดิ์ทางฝ่ายรัฐก็ได้ประโยชน์จากระบบสมณศักดิ์อย่างที่คุณจอมว่านะฮะหลายครั้งนะครับที่พระก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐนะครับพระจำเป็นจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามหรือแม้กระทั่งสนองนโยบายสนองความต้องการของฝ่ายรัฐแน่นอนพระเองก็ได้มาในรูปของการได้รับการยกย่องจากรัฐได้มาในรูปของการได้รับนิตยภัตใช่ไหมครับและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้รัฐเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงยุ่งเกี่ยวนะฮะกับทางวัดกับทางศาสนามากขึ้นแล้วพระไม่เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่พระจะต้องพูดเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมามันมีคนพูดนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในแวดวงนักวิชาการแคบๆไม่กี่คนนะฮะที่เสนอความเห็นเรื่องนี้ออกมาสู่สังคมนะครับผมว่าพระเองก็ควรจะทำแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าจะหวังจากพระที่ดำรงสมณศักดิ์อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะฮะคนที่มีอำนาจมีผลประโยชน์อยู่แล้วก็ไม่อยากสละอำนาจผลประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ซึ่งพระที่ไม่มีสมณศักดิ์แบบนั้นก็ไม่ใช่พระที่มีเสียงดังอีกนั่นแหละนะฮะก็ไม่ค่อยมีคนสนใจฟังนะแต่ว่ามันจำเป็นนะครับที่อาจจะต้องผลักจากสังคมไปนี่แหละครับแต่ว่าที่มองมากลับย้อนมามองสังคมชาวพุทธเองยอมรับได้ไหมครับกับการนับถือพระรูปหนึ่งที่มีกิจวัตรมีความสะอาดอะไรนะโปร่งใสหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะปฏิบัติธรรมพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นพระที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยแต่ว่าเป็นนักปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสว่างทางด้านความคิดหรือมีความสุขในการปฏิบัติพระธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือการเป็นพุทธศาสนิกดีจากแบบการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจากพระที่มีกิจวัตรที่น่าเลื่อมใสแบบนี้โดยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยสังคมไทยยอมรับได้ไหมครับผมว่าได้นะนะฮะคือคฤหัสถ์ญาติโยมเองก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักในสังคมนะฮะทีนี้ถ้ามีพระที่ทำตัวแบบนั้นนะครับญาติโยมคฤหัสถ์ก็พร้อมที่จะเคารพนับถือศรัทธานะครับผมว่าเป็นไปได้นะคือผมว่าการเคารพนับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระไม่ได้ขึ้นอยู่กับสำนักศักดิ์เลยแน่นอนนะฮะการมีสำนักศักดิ์มันทำให้คนจำนวนหนึ่งมองว่าท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระที่มีผลงานเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถท่านจึงได้รับยกย่องให้ดำรงอยู่ในสำนักศักดิ์ใช่ไหมครับนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปก็แยกออกได้ว่าการดำรงตำแหน่งสูงๆการมีศักดิ์สูงๆไม่เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีพระที่มีความประพฤติปฏิบัติดีนะครับญาติโยมก็พร้อมที่จะเคารพศรัทธาโดยไม่เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีสมณศักดิ์นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีพระหลายรูปนะฮะที่มีประชาชนเริ่มใส่ศรัทธาในการประพฤติดีปฏิบัติดีของท่านแล้วก็เป็นที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็อยู่ในวงแคบๆนะมีประชาชนจำนวนมากก็ยังคงกราบไหว้กราบกรานกับพระที่มีอะไรนะฮะมีชั้นใหญ่มีสมณศักดิ์ใหญ่ๆเป็นกรรมการมหาธุรสมาคมก็เวลาไปไหนทิ้งก็เหมือนกับกษัตริย์เสด็จอะไรอย่างเงี้ยนะมีการทำพิธีอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้เราก็ฟังนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็มากเหมือนกันเพราะงั้นสังคมไทยเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันถ้าคิดจะปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พุทธศาสนาหรือว่าคณะสงฆ์ไทยมีความน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเราเองก็จะต้องเลือกแล้วก็ต้องดูว่าทำอย่างไรถึงจะให้พระนั้นปฏิบัติตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแค่เคร่งครัดพระธรรมวินัยก็อยู่ที่
รสนิยมจะเรียกว่าอยู่ที่จิตสํานึกของคนหรือชาวพุทธด้วยเหมือนกันอาจารย์นัทใช่ครับแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยคณะสงฆ์ก็ยังเงียบอยู่นะถูกกระทําคือในยุคนี้จะเรียกว่าเป็นยุคที่คณะสงฆ์ไทยถูกกระทํามากที่สุดและมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่คณะสงฆ์อยู่ภายใต้รัฐหรือว่าถูกควบคุมโดยรัฐเนี่ยมากขึ้นนะฮะถูกตรวจสอบถูกควบคุมและถูกเล่นงานโดยที่หาความยุติธรรมเกือบไม่ได้นะประชาชนไทยประชาชนทั่วไปยังพอมีความยุติธรรมบ้างในกระบวนการยุติธรรมแต่พอพระถูกเล่นงานในยุครัฐบาลชุดนี้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าสิทธิความเป็นคนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเลยนะเพราะว่าไม่มีสิทธิจะออกมาต่อสู้คดีอะไรต่างๆเพราะงั้นยังเงียบอยู่แสดงว่าพระเองก็คณะสงฆ์เองก็คงอาจจะต้องยอมจำนนยอมทนยอมถูกกดขี่กดทับจากอำนาจรัฐหรือแม้แต่ราชสำนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ต่อไปเพราะไม่คิดว่าออกมาแล้วจะเป็นผลดีถ้ายอมอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ต้องปล่อยเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ใช่ เพราะ การที่ฝ่ายตัวเองถูกกระทำแล้วตัวเองยอมให้เป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่อย่างนั้นน่ะก็แสดงว่าตัวเองก็คงรับได้ใช่ไหมคือผมก็แปลกใจที่พระโดยส่วนใหญ่พระโดยทั่วไปไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องหลักการที่ควรจะเป็นอย่างเช่นพระถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วไม่ได้รับการประกันตัวนะครับทั้งที่มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเห็นด้วยว่าพระเองก็เป็นฝ่ายเงียบนะฮะถูกกระทำอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปัญหาในวงการพระในวงการพุทธศาสนาของประเทศไทยเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ในวงการเองพระสงฆ์สามเณรเองนั่นแหละต้องเป็นเสียงที่สำคัญที่เปล่งออกมาว่าต้องการอย่างไรด้วยครับคือไม่ใช่เงียบนะฮะหรือบางทีก็เป็นเพียงแค่คำขู่ของผู้นำองค์กรผู้นำกระบวนการนะฮะที่บอกว่าเช่นที่เห็นขับในข่าวว่าถ้ามีการจับกุมพระระดับสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยเคลื่อนไหวใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหมายว่าคำว่าเคลื่อนไหวใหญ่นั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่คำขู่นะครับแล้วก็คำขู่อันหนึ่งที่ออกมาล่าสุดของพลเอกประยุทธ์ก็คือพระอย่ามายุ่งการเมืองออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้พระไม่ควรจะมายุ่งกับการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าการเมืองยุ่งกับพระได้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าย้อนแย้งกันมากเหมือนกันแต่ก็มีเหมือนกันฮะอาจารย์มีพระบางรูปเนี่ยที่เป็นพระที่ประชาชนศรัทธายอมรับพยายามที่จะออกมาส่งเสียงออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการของคณะสงฆ์และเพื่อให้คณะสงฆ์นั้นสามารถที่จะปกครองดูแลกันเองได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจรัฐจนมากเกินไปแต่ก็มีอำนาจพิเศษสั่งมาว่าหยุดนะอย่าเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นบ้างก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าเป็นกระแสเสียงจากราชสำนักออกมาคอยกดทับว่าอย่าเคลื่อนไหวอย่าทำอะไรก็ให้เป็นไปตามแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นความกลัวนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดการขยับในส่วนของคณะสงฆ์ด้วยอันนี้มองว่ามันก็ลำบากใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องหลุดออกไปจากความเป็นรัฐหมายถึงว่าคณะศาสนาก็ต้องหลุดออกไปเป็นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไปเลยถึงจะออกมาขับเคลื่อนกันได้ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องยากที่ทำให้พระที่มีความคิดในลักษณะที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจรัฐเนี่ยขับเคลื่อนอะไรก็ทำยากด้วยโครงสร้างของอำนาจอะไรที่มันเป็นชั้นๆคอยทับคอยกดทับอยู่ในส่วนของคณะสงฆ์ไทยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันอาจารย์นะครับครับในเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่กดทับก็ด้วยแต่ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทางวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะของความคิดจิตใจที่ในวงการพระนะครับก็จะมีการเคารพ อาวุโสใช่ไหมครับนับถือผู้ที่มีอายุพรรษามากผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆนะครับในวงการพระเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเกรงใจกันถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่บอกมานะว่าไม่ให้เคลื่อนไหวพระชั้นผู้น้อยก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามครับคือไม่อยากจะขัดใจพระผู้ใหญ่นะฮะหรือผู้ใหญ่อื่นๆก็แล้วแต่ถ้ามีนะฮะบอกมาพระเองก็จะมักจะเกรงใจนะครับบางทีก็อยากจะเคลื่อนไหวอยากแสดงความเห็นก็จำเป็นที่จะต้องเงียบเอาไว้นะครับจะถ้าจะมีสมมติว่าถ้าจะมีวัดสักวัดหนึ่งนะฮะรวมตัวกันประกาศไม่ขึ้นกับรัฐไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมฮะในวัดเพราะว่าถ้าหนึ่งก็คือเชื่อประเมินว่าประชาชนให้ความศรัทธายอมรับแล้วแล้วก็ยอมรับในความเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดพระธรรมวินัยปฏิบัติทุกอย่างได้ดีหมดประชาชนยอมรับประชาชนศรัทธาสามารถที่จะอบอุ้มให้
วัดนั้นๆอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือแอบอิงกับภาครัฐเลยเนี่ยมีไหมฮะที่จะประกาศตัวออกมาในลักษณะที่บอกว่าไม่รับเงินไม่รับยศไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าขออาศัยอยู่กับความศรัทธาของประชาชนของพุทธศาสนิกชนเป็นหลักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยไหมครับในคณะสงฆ์ไทยไหมครับว่าจะมีวัดแบบนี้กล้าที่จะประกาศตัวหรือถ้าทําแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับครับในส่วนของการประกาศตัวว่าจะไม่รับเงินไม่รับการสนับสนุนจากรัฐไม่รับสมณศักดิ์นี่พอเป็นไปได้นะครับตราบเท่าที่ยังไม่ประกาศว่าไม่ขออยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ไทยที่มีมหาเถรสมาคมนะฮะเป็นผู้ดูแลสูงสุดนะครับแบบนั้นนะทำไม่ได้คือถ้าพยายามจะทำก็จะถูกเล่นงานทางกฎหมายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในกรณีของสันติอโศกของท่านโพธิรักษ์นะครับนะฮะถ้าจะไปถึงขั้นนั้นน่าจะยากนะฮะแต่ถ้าจะสัมพันธ์กับทางรัฐนะครับคืออยู่ภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ในระบบเดิมนะฮะแต่ว่าวิถีปฏิบัติเนี่ยทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดนั้นเองอ่ะเป็นไปได้แต่ในที่สุดก็ต้องยอมขึ้นต่อราชการขึ้นต่อรัฐขึ้นต่อคณะสงฆ์อยู่ดีเวลาที่รัฐขอความร่วมมืออะไรท่านก็คงไม่ขัดนะฮะหรือเวลาที่คณะสงฆ์ต้องการให้ท่านทำอะไรทำกิจกรรมอะไรท่านก็คงที่จะทำให้ตามนั้นนะฮะแต่ท่านอาจจะวัดนั้นๆก็อาจจะพยายามที่จะทำตัวให้ดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายที่เคร่งครัดนะครับทำตัวให้แตกต่างจากพระสงฆ์ส่วนมากในประเทศไทยถ้าแค่นั้นน่ะได้แต่ถ้าถึงขั้นประกาศแยกตัวไปเลยนะไม่น่าจะสำเร็จไม่น่าจะสำเร็จแล้วก็อาจารย์เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการออกกฎระเบียบหรือความพยายามที่จะไม่ให้พระจับเงินเป็นเจ้าของเงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆนั่นก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการจับกลุ่มการทุจริตเงินทอนวัดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับพระเถระผู้ใหญ่หรือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะกับพระนะฮะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตั้งพระวินัยทอนในการที่จะชี้ชัดในส่วนของคณะสงฆ์ก่อนว่าผิดไม่ผิดอย่างไรแล้วก็รับก็จัดการเลยเหมือนกับว่าผิดแล้วก็ยัดเข้ากรงขังไปเลยอะไรต่างๆอาจารย์มองกระบวนการการกวาดล้างจับกลุ่มการทุจริตเงินทอนวัดอย่างไรตอนนี้ครับครับในส่วนของการสืบสวนสอบสวนด้วยกระบวนการทางพระวินัยเนี่ยนะฮะทางศาสนาเนี่ยก็ควรมีด้วยแต่อย่างที่คุณจอมตั้งข้อสังเกตนะว่าเราไม่เห็นนะครับใช่ครับเราไม่เห็นครับทีนี้ในส่วนของการจัดการของทางฝ่ายบ้านเมืองของฝ่ายรัฐเราก็เห็นความไม่ชอบมาพากลอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับก็รู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับข้าราชการนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ดูเหมือนข่าวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมดำเนินคดีนะฮะบุคคลที่เป็นข้าราชการอยู่ในสำนักพุทธเนี่ยจะไม่ค่อยมีคือถ้ามีก็มันก็เป็นอดีตที่ผ่านมานานแล้วแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นข่าวหรือว่ามันไม่มีคนมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหมายความว่าคนที่เคยถูกดำเนินคดีแล้วก็มีแค่นั้นอันนี้เราก็สงสัยเหมือนกันนะครับก็สงสัยนะเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการดำเนินคดีกับพระเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจในหมู่ชาวพุทธว่าพระของฝ่ายตัวเองถูกกระทำหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นทางฝ่ายมหานิกายก็อาจจะมองว่านะครับพระฝ่ายมหานิกายถูกกระทำนะฮะจากพระฝ่ายธรรมยุทธซึ่งอาจไปร่วมมือกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายบ้านเมืองนะฮะมาเล่นงานฝ่ายมหานิกายมันก็มีคนคิดไปแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่านะฮะข่าวที่มีการจับกุมพระทางฝ่ายมหานิกายก็ออกมาน้อยแต่ว่ามันก็พอเข้าใจได้เพราะว่ากรณีของเงินทอนวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินที่มีการโอนไปให้กับวัดที่เป็นสำนักเรียนแล้วสำนักเรียนส่วนมากมันก็จะอยู่ในฝ่ายมหานิกายนะครับคือในแง่ของสัดส่วนจำนวนวัดจำนวนพระที่อยู่ในสองนิกายมันก็ต่างกันมากอยู่แล้วพระฝ่ายธรรมยุทธมีน้อยนะครับพระฝ่ายมหานิกายมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่ออกมามันก็จะมีว่ามีการจับกุมดำเนินคดีพระฝ่ายมหานิกายแต่ว่าพระฝ่ายธรรมยุทธแทบจะไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่มีน้อยแต่อย่างที่ผมบอกมันก็พอเข้าใจได้มันก็พอเข้าใจได้แต่กระบวนการที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าทำไมต้อง
จับสึกเลยทําไมไม่ให้ประกันนะฮะคนก็บอกว่ามันเป็นคดีที่ร้ายแรงก็ให้ประกันท่านก็จะหนีแต่ว่าเราอย่าลืมว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมล่ะนะฮะแล้วการที่ท่านได้รับประกันตัวออกมานะฮะท่านก็จะได้ต่อสู้คดีได้เต็มที่นะฮะถ้าผิดท่านก็ต้องไปรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วถ้าไม่ผิดท่านก็จะได้บริสุทธิ์ประชาชนที่เคารพนับถือท่านก็จะได้สบายใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าในทางหลักการก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับการประกันตัวก็ควรจะมีควรจะได้นะฮะไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่ที่เป็นแบบนี้ทางฝ่ายบ้านเมืองก็อ้างว่าทำตามกฎหมายซึ่งก็จริงก็คือพรบคณะสงฆ์2505นะครับก็กำหนดไว้อย่างนั้นนะครับกำหนดไว้อย่างนั้นที่มาตรา29นะครับว่าถ้าพระถูกดำเนินคดีอาญานะฮะแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็ต้องจับศึกครับท่านก็ต้องศึกนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีระเบียบของคณะสงฆ์อยู่ด้วยเป็นกฎหมายด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอของคณะสงฆ์ที่จะต้องเอาผิดพระรูปหนึ่งรูปใดก็ต้องมีคณะวินัยทอนขึ้นมาเพื่อจะสอบสวนว่าผิดจริงหรือไม่อะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่เป็นขั้นต้นก่อนเหรอฮะอันนั้นในทางพระวินัยใช่ครับแต่ว่าพอดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโทษทางอาญาฝ่ายบ้านเมืองด้วยนะคือผมแต่ว่ามันก็เป็นความผิดทางมันก็เป็นความผิดทางพระธรรมวินัยด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะมันก็เป็นความผิดด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีผู้โจทก่อนนะมันต้องมีผู้กล่าวทุกร้องเรียนก่อนหมายถึงว่าในกรณีของฝ่ายสงฆ์เองนะฮะฝ่ายสงฆ์เองมันไม่มีนะเท่าที่ตามข่าวหมายถึงว่ามันไม่มีการโจทย์กันด้วยอาบัติว่าพระรูปนั้นทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกระบวนการนี้มันไม่มีตั้งแต่ต้นอ่ะคือมันไม่มีใครกล่าวหาเอาผิดท่านที่เป็นพระด้วยกันนะฮะเท่าที่ผมดูจากข่าวนะฮะแต่ถ้ามันมีมันก็ควรจะดำเนินกระบวนการตามพระธรรมวินัยนะครับครับครับทีนี้นับจากนี้ไปก็เห็นว่าจะมีอีกหลายวัดนะฮะแล้วก็อาจจะมีพระเทเรซผู้ใหญ่มีวัดดังๆอาจจะต้องโดนจับกลุ่มหรืออาจจะต้องมีการพิจารณาความผิดด้วยเหมือนกันยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกล็อตใหญ่ด้วยเหมือนกันอีกเป็นร้อยๆเหมือนกันนะฮะพระก็อาจจะมีอีกหลายสิบเหมือนกันที่อาจจะต้องดําเนินถูกดําเนินคดีถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนละเรื่องของการทุจริตในวงการคณะสงฆ์ก็ต้องจัดการกันไปต้องแก้ปัญหากันไปแต่ว่าด้วยรูปแบบของการกระทําที่เป็นลักษณะของการเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบนี้ในวงการคณะสงฆ์เนี่ยการแก้ปัญหาการทุจริตในวงการคณะสงฆ์ด้วยรูปแบบนี้มันจะสร้างผลดีต่อคณะสงฆ์โดยรวมสร้างผลดีต่อพุทธศาสนาโดยรวมหรือมันจะสร้างความเสียหายหรือสร้างวิกฤตให้มากขึ้นอาจารย์มองอย่างไรวิธีที่ทำอยู่มันไม่สร้างผลดีต่อใครเลยนะฮะทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาติโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยโดยรวมหรือแม้กระทั่งรัฐไทยประเทศไทยวิธีแบบนี้มันสร้างผลเสียนะฮะหมายความว่าวิธีการดำเนินการโดยที่ใช้อำนาจแบบเผด็จการนะครับไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ให้สิทธิเสรีภาพนะฮะในการต่อสู้คดีนะครับในที่สุดแล้วมันก็จะทำให้นะฮะคนก็ยอมกันไปหมายถึงว่ามันจะมีส่วนในการสร้างรูปการจิตสำนึกหรือความคิดจิตใจของผู้คนที่รับได้กับการใช้อำนาจแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นจนมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยผมมองว่ามันเป็นข้อเสียในระยะยาวจะเห็นได้ชัดขึ้นในระยะยาวนะครับครับอาจจะแต่ว่าคือทุกวันนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยจะไปเป็นฝ่ายควบคุมกำกับดูแลพระสงฆ์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักพุทธในยุคนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคืออย่างที่เราเข้าใจว่าสำนักพุทธก็คือเป็นทำหน้าที่เป็นเลขาของมหาเถรสมาคมทำหน้าที่คอยให้บริการคอยดูแลอำนวยความสะดวกของมหาเถรสมาคมในการบริหารคณะสงฆ์แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าสำนักพุทธกลายเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์โดยรวมดูมีอำนาจเหนือกว่ามหาเถรสมาคมไปด้วยซ้ำมั้งฮะเนี่ยบทบาทอันนี้มันอาจารย์มองบทบาทของเคยแน่ๆล่ะบทบาทของสำนักพุทธในทุกวันนี้อย่างไรบทบาทที่ควรจะเป็นก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณจอมว่านั่นแหละก็คือน่าจะคอยสนองงานแต่แน่นอนว่าก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่า
อยากจะให้พุทธศาสนาเป็นอย่างไรด้วยอือฮึนะฮะคือตราบเท่าที่รัฐกับศาสนาไม่ยากจัดการตราบเท่าที่เรายังมีกรมการศาสนายังมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลกิจการทางศาสนาเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องให้มีหน่วยงานแบบนี้ทำหน้าที่แหละแต่ว่าหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะแค่ไหนคือบางเรื่องก็อาจจะกำกับดูแลนะครับควบคุมแต่บางเรื่องก็เพียงแค่สนองงานนะฮะคอยทำงานให้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอำนาจหน้าที่นะฮะทั้งส่วนที่เป็นเรื่องของการคอยทำงานให้มหาสมาคมกับคอยกำกับดูแลพุทธศาสนาในภาพรวมและเรื่องการจัดการทรัพย์สินเรื่องศาสนศึกษาเรื่องพิธีกรรมต่างๆนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องการที่ให้พระให้บุคลากรในศาสนาต่างๆได้มาอบรมศีลธรรมจริยธรรมที่แก่ประชาชนคือเรื่องนั้นก็อยู่ในอำนาจหน้าที่นะฮะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็บางส่วนก็จะอยู่ในกรมการศาสนาด้วยนะครับอาจารย์ถ้าดูจากเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยต้นเรื่องของความผิดเนี่ยก็อยู่ที่สำนักพุทธนะหลายคนก็พูดอย่างนั้นแม้แต่อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยังระบุชัดเจนว่าไม่ได้มาจากพระมีเจตจำนงที่จะยึดครองเพราะว่าการจัดสรรแบ่งปันเนี่ยหรือการจัดสรรงบลงไปเนี่ยก็เป็นไปโดยสำนักพุทธเพราะงั้นการจะใช้อย่างไรเนี่ยสำนักพุทธก็ต้องคอยดูแลด้วยเหมือนกันใช่ไหมว่าอันนี้ถูกวัตถุประสงค์อันนี้ผิดวัตถุประสงค์อะไรต่างๆแล้วบางเรื่องเนี่ยมันหากมันเป็นเรื่องของการเป็นไปในกิจการที่จะทําให้บํารุทํานุบํารุงพุทธศาสนาด้วยแล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นเงินในลักษณะแต่ว่าแน่ๆล่ะอาจจะมีบางวัดบางอะไรอาจจะใช้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระบางรูปบางองค์อันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นรายๆไปแต่ว่าครับกรณีของทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครตั้งคำถามกับสำนักพุทธเลยเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าความผิดลักษณะนั้นเกิดขึ้นกับพระผู้ใหญ่และกับพระหลายๆรูปเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยสำนักพุทธเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการกับตัวเองด้วยเหมือนกันในการที่จะไม่ให้ความผิดเนี่ยไปตกกับฝ่ายพระฝ่ายเดียวอาจารย์มองอย่างไรกับพุทธสำนักพุทธครับเห็นด้วยครับกับการที่บอกว่าสำนักพุทธนี่ควรจะร่วมรับผิดด้วยร่วมรับผิดชอบด้วยในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้นเรื่องแน่นอนก็มาจากการจัดสรรงบประมาณมาจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะเพราะฉะนั้นสำนักพุทธปฏิเสธภาระความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เลยก็จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็สงสัยว่าทำไมการดำเนินคดีนะฮะกับคนที่อยู่ในสำนักพุทธจึงเงียบไปคือจึงไม่ค่อยทำอะไรออกมาถ้าจะอ้างบอกว่าเป็นของคณะสำนักพุทธชุดที่แล้วทั้งหมดที่โดนดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าแต่มันจะทั้งหมดทั้งสำนักพุทธเลยเหรอมันก็ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณที่นำมาซึ่งการทุจริตนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงทีนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำนักพุทธเองก็ต้องกลับมาดูว่าจุดต้นเรื่องที่จะนำไปสู่การทุจริตเนี่ยสำนักพุทธเองควรจะต้องแก้ปัญหาในการที่จะไม่ให้พระเป็นเหตุแห่งการทุจริตได้อย่างไรก็น่าจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแต่สังคมไม่ได้สังคมหรือไม่มีใครถามไม่มีใครตั้งประเด็นให้มีการวิเคราะห์ความการบริหารจัดการในสำนักพุทธด้วยเหมือนกันว่าจะป้องกันการทุจริตในวงการใช้จ่ายเงินงบประมาณในคณะสงฆ์อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์แต่นี้ถ้างั้นอาจารย์ถ้าต่อไปนี้จะเป็นยังไงในเมื่อบทบาทของสำนักพุทธแทนที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกช่วยเหลือดูแลให้มหาเถรสมาคมบริหารคณะสงฆ์ไปได้กลับกลายเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบมหาเถรสมาคมเนี่ยแล้วมันจะทำกันยังไงแล้วในมหาเถรสมาคมเองก็ดูจะมองหรือแม้แต่คณะสงฆ์เองก็มองสำนักพุทธเป็นศัตรูของคณะสงฆ์ไปแล้วตอนนี้แล้วมันจะทำงานด้วยกันยังไงต่อไปอ่ะถ้างั้นอาจารย์ถ้ายังอยู่ในสถานะแบบนี้ใช่การอยู่ในสถานะปัจจุบันเนี่ยมันสร้างความลำบากใจให้ทั้งฝ่ายพระสงฆ์นะฮะและฝ่ายสำนักพุทธและประชาชนทั่วไปใช่ครับคือประเด็นเรื่องจะจับความสัมพันธ์ที่เหมาะสมอย่างไรนะฮะควรกำกับดูแลควบคุมแค่ไหนนะฮะเรื่องไหนที่ควรแค่กำกับดูแลเรื่องไหนถึงทั้งถึงต้องถึงขั้นควบคุมตรวจสอบนะครับแน่นอนเรื่องแบบนี้มันก็จะมีความจำเป็นนะการควบคุมการตรวจสอบการก
ำกับดูแลแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของท่านทูตอย่างเดียวหมายถึงว่าภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เขามีก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนที่ฝ่ายอื่นคนอื่นจะมาช่วยได้นะฮะอย่างเช่นประชาชนทั่วไปก็ช่วยกับตรวจสอบควบคุมนะฮะกำกับดูแลได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มองเห็นได้ยากนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพระสงฆ์นะฮะจะเป็นอย่างไรเท่าที่ดูอย่างที่คุณจอมว่าก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกไม่ดีต่อกันใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะได้มีการหยิบยกมาพูดคุยกันด้วยเพราะว่ายังไงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าบทบาทของสำนักพุทธในยุคนี้ก็ดูจะเป็นไปในลักษณะที่กำกับควบคุมตรวจสอบมหาเถรสมาคมแล้วก็คณะสงฆ์อยู่ด้วยเหมือนกันนี่คือประเด็นทั้งหมดที่รวมๆแต่ว่าประเด็นทั้งหมดรวมๆที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตีความถูกสื่อสารไปในลักษณะที่แตกต่างกันไปอาจารย์นะประเด็นแรกที่มีการพูดกันก็คือเรื่องของการพยายามที่จะลดบทบาทของมหานิกายนะฮะให้ลดลงแล้วก็ยกสถานะความเป็นธรรมยุตในคณะสงฆ์ไทยให้โดดเด่นมากขึ้นเพื่อที่จะเห็นว่าพระที่มีความเคร่งครัดและมีพระธรรมวินัยที่แบบว่าดีงามจริงๆก็คือพระที่อยู่ในธรรมยุตเป็นหลักและนี่คือกระบวนการหนึ่งในการที่จะปฏิรูปคณะสงฆ์ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับวิถีของธรรมยุตอาจารย์คิดว่าหากความเชื่อนี้เป็นจริงอาจารย์มองอย่างไรอย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับว่าในความรู้สึกของผมในความเข้าใจของผมพระฝ่ายมหานิกายกับพระฝ่ายธรรมยุตไม่ได้มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยที่แตกต่างกันนะครับก็คล้ายๆกันครับครับคล้ายๆกันนะครับเรื่องเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายพระในฝ่ายธรรมยุทธ์ก็อยู่ในระบบสมณศักดิ์นะครับก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐไม่น้อยไปกว่าพระฝ่ายมหานิกายทีนี้ถ้าจะทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พระทางฝ่ายธรรมยุทธ์มีอำนาจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงไม่ประสบผลสำเร็จมากเท่าไหร่หรอกนะครับคือที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับหมายความว่าทางฝ่ายรัฐนะฮะก็ยกย่องเชิดชูพระฝ่ายธรรมยุติกนิกายนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่อยู่แล้วนะฮะเช่นพิจารณาที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชย้อนกลับไปนะฮะในอดีตนะครับหลายๆองค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชนะครับส่วนมากนะครับก็มาจากธรรมยุติกนิกายนะครับหรือแม้แต่การกำหนดสัดส่วนนะครับของกรรมการมหาเถรสมาคมการกำหนดสัดส่วนของสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยสมเด็จพระราชาคณะนะครับของฝ่ายธรรมยุติกับของฝ่ายมหานิกายเนี่ยนะครับที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยก็มีเท่ากันนะฮะทั้งที่สัดส่วนของพระที่อยู่ฝ่ายธรรมยุติเนี่ยมีน้อยกว่านะฮะมีน้อยกว่าทางฝ่ายมหานิกายเยอะมากแต่ว่าสัดส่วนของพระชั้นผู้ใหญ่นี่ก็เท่ากันนะฮะระดับสมเด็จพระราชาคณะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่างๆนะฮะในการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยผมมองว่าธรรมยุทธ์เนี่ยได้ทำมานานแล้วคือได้พยายามแย่งเอาไปจากมหานิกายมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มอีกนะก็คงจะได้มากกว่าเดิมไม่เท่าไหร่นะผมคิดว่าอย่างนั้นครับอาจารย์ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิกฤตคณะสงฆ์ในยุคนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คณะสงฆ์มีความแตกแยกกันมากขึ้นไหมครับคณะสงฆ์ผมคิดว่าไม่น่าจะแตกแยกกันมากถ้าหมายถึงว่าระหว่างมหานิกายกับธรรมยุตระหว่างมหานิกายกับธรรมยุตไม่น่าจะแตกแยกกันมากแต่ผมคิดว่าจะเกิดความแตกแยกหรือขัดแย้งระหว่างพระกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะที่อยู่ในสำนักพุทธนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่พระกับชาวบ้านทั่วๆไปนะครับคือกระแสความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระก็อาจจะลดลงบ้างจากข่าวนะฮะจากการที่มีผู้สื่อข่าวนะฮะที่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องแบบนี้อย่างตรงไปตรงมาแบบบางทีก็ไม่ต้องให้เกียรติกันเลยทีเดียวนะฮะเวลาพูดถึง
ระดับสมเด็จพระราชาคณะหรือระดับพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองระดับรองสมเด็จพระราชาคณะบางทีก็แบบพิพากษาไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าผิดใช่ไหมในกรณีของผู้สื่อข่าวบางคนหรือคนที่เป็นเซเลบบางคนที่มีคนตามมากๆนะฮะที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็กล้าพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสความศรัทธาเลื่อมใสมันลดลงบ้างแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการแตกแยกกันระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายเพราะว่าธรรมยุทธกับมหานิกายก็จะมองว่าฝ่ายพระเนี่ยด้วยกันเองถูกกระทําแบบนี้มากกว่าครับอาจารย์ถ้าเหตุผลที่ฝ่ายธรรมยุทธดูจะได้รับโอกาสได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเชิงของการปกครองคณะสงฆ์มากกว่าอันนั้นเป็นเพราะว่าธรรมยุทธถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันกษัตริย์ไทยอันนี้ถูกต้องไหมครับเห็นด้วยครับเพราะว่านิกายธรรมยุทธก่อตั้งขึ้นในสมัยที่วชิรยานภิกขุนะครับท่านบรรพชาท่านบวชอยู่นะครับซึ่งต่อมาเมื่อท่านสึกออกมาแล้วท่านก็ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเป็นคนที่ตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นมุมมองแบบนั้นอ่ะผมเห็นด้วยกับคุณจอมแล้วก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในณปัจจุบันนี้มีส่วนครับครับมีส่วนสำคัญอืมอืมครับนั่นก็เป็นประเด็นที่พูดถึงการอาจารย์ฮะนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวมาอีกนะฮะว่านี่คือไม่ใช่กระแสข่าวการวิพากษ์วิจารณ์ต่อกันไปอีกขยายความกันไปต่างๆนานานี่คือขบวนการของมุสลิมที่ต้องการจะเข้ามาบ่อนทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจารย์ฮะแล้วมีการโยงเรื่องที่พระพรหมเมธีใช่ไหมฮะที่ตอนนี้ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ในเยอรมันเนี่ยที่พูดถึงเป็นพระมหาเทศสมาคมจะเรียกว่ารูปเดียวไหมฮะไม่แน่ใจในมหาเทศสมาคมที่ออกมาเผยแพร่หรือว่าพูดขบวนการของมุสลิมที่เข้ามาทำลายล้างพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรนี่คือข้อเท็จจริงที่โยงไปถึงเรื่องนั้นหรือว่าเป็นเรื่องของการจินตนาการไปของคนพุทธบางคนบางกลุ่มอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับในกรณีของพระที่ออกมาบอกว่าเป็นแผนของฝ่ายศาสนาอิสลามของมุสลิมที่จะทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยผมเห็นว่ามีเยอะนะครับพระระดับที่ไม่ได้ใหญ่โตมีชื่อเสียงมากมายที่คิดอย่างนี้ก็มีไม่น้อยนะครับมีความเห็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนสมัยผมยังเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแย่งศาสนิกที่เป็นคนพุทธพยายามที่จะบ่อนทำลายพุทธศาสนาแบบนี้ก็เคยมาแล้วหมายความว่าศาสนาคริสต์ก็เคยเป็นเป้าถูกโจมตีมาก่อนศาสนาอิสลามแล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่าในช่วงข้างหลังเป้าจะไปอยู่ที่ศาสนาอิสลามเป้าจะไปอยู่ที่ฝ่ายมุสลิมนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันจะมีแผนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับรวมทั้งแผนที่เวลาแผนที่มีคนบอกว่าแผนนารีพิฆาตนะฮะเวลาที่มีพระประพฤติเสื่อมเสียนะฮะทำผิดปฐมปาราชิกปาราชิกข้อที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่ว่าพระต้องไม่มีเพศสัมพันธ์นะฮะกับผู้หญิงหรือกับใครอื่นก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วมีข่าวออกมาโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวของพระผู้ใหญ่ก็จะมีการออกมาบอกว่านั่นเป็นแผนนารีพิฆาตที่มีคนศาสนาอื่นส่งผู้หญิงนะฮะเข้าไปตีสนิทกับพระเพื่อที่จะทำลายพุทธศาสนาผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมมีมุมมองว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมเสียภายในคณะสงฆ์เองนะฮะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรีกาหรือเรื่องของเงินก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราผมว่าเราจับไปโยงว่ามันเป็นแผนการทำลายมันมีการแทรกซึมนะฮะเข้ามานะฮะโดยเอาคนที่เป็นชาวมุสลิมนะฮะเข้ามารับราชการมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆหรือบางคนก็บอกว่ามีนักการเมืองนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาบ่อนทำลายพุทธศาสนานะแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันมีนะฮะมันก็อาจจะมีความพยายามของคนบางคนเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าที่มันจะมีลักษณะของแผนการออกมาเป็นอะไรล่ะเป็น
นโยบายเป้าหมายอขืองมฝ่ายเขาที่ต้องการจะทำแบบนั้นนะผมครไัมบ่เชื่อนแะต่ครวั่บาน่าไม่น่เาชืแ่ปอลกใจอาจารย์ว่าโอ้โหความคิดเนี่ยอยู่ในมหาเทรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยหมายถึงว่าความเชื่อแบบเนี้ยมีอยู่ตรงนั้นองค์กรครัพบุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ปกป้องคุ้มครองพุทธหรือแม้แต่องค์กรประชาชนที่ทํางานด้านพุทธศาสนาก็มีแนวคิดนี้วัดใหญ่ๆดังๆก็มีแนวคิดนี้แล้วก็มองรัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลที่ถูกครอบงำโดยมุสลิมนะฮะมองไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าเปลี่ยนอะไรนะฮะเปลี่ยนศาสนาไปนับถืออิสลามไปแล้วภรรยาของคุณประยุทธ์เองครกั็บเป็นมุสลิมวุ่นวายมากหมายถึงว่าเยอะมากข้อมูลพวกนี้ใช่ใชจ่ครับอาจารย์เชื่อว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่บ้างไหมฮะในข้อวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการโยงทอืี่มที่มั่วเกินไปนะอืคือมมันอาจจะมีเรื่องของระเบียบกฎหมายอืมอะไรบางอย่างออกมาหรือมีข่าวที่ว่าเช่นรัฐมนตรีนะฮะมาดูแลกระทรวงศึกษาธิการบางคนอย่างเงี้ยสั่งให้เอาพุทธรูปออกจากห้องทํางานซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับถ้าเขานับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาไปนั่งทํางานเขาอยากทําแบบนั้นมันก็เป็นเสรีภาพของเขาเนี่ยใช่ไหมครับหรือบางทีมันมีกฎเกณฑ์ออกมานะครับบางทีมันก็เป็นความพยายามที่แก้ปัญหาของฝ่ายรัฐนะฮะแล้วก็มีกฎเกณฑ์บางอย่างออกมาเช่นกฎเกณฑ์เรื่องการแต่งกายอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็มีเหตุผลของมันอยู่อาจจะถูกอาจจะผิดก็วิจารณ์ได้แต่เหมือนว่าการเชื่อมโยงไปไกลถึงขั้นว่านะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะระดับรัฐมนตรีระดับนายกนะเปลี่ยนศาสนาอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะไปมากเกินไปไม่น่าจะจริงนะครผับมไม่เชื่อว่าเกิดอะไรแบบนั้นจริคงรับครับอาจารย์จะหยุดยั้งไอ้กระแสข่าวนี้ไอ้มโนแบบนี้อย่างไรเพราะว่ามันนํามาซึ่งความแตกแยกในพลเมืองไทยเยอะแล้วมันไอ้ประเด็นพวกนี้เมื่อเข้าไปสอดรับกับเรื่องบางเรื่องอ่ะอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่มันเป็นประเด็นทางเชิงศาสนาเนี่ยก็จะมาแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อก่อนก็เป็นบอกว่าเป็นแผนนารีพิฆาตของฝ่ายคริสต์ตอนนี้พออิสลามเป็นกระแสขึ้นมาในโลกยุคใหม่ก็มองว่าเนี่ยแหละแผนของอิสลามซึ่งมันก็เป็นมาตลอดจะหยุดยั้งอย่างไรหรือรัฐเองควรจะต้องทําอย่างไรกับกระแสที่เกิดขึ้นแบบนี้หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมหาเถรสมาคมเองที่คิดแบบนี้วัดใหญ่ๆองค์กรพุทธศาสนาบางองค์กรอะไรต่างๆที่คิดแบบนี้เราจะหนึ่งจะสอบสวนให้มันจริงๆจังๆไหมว่ามันมีจริงไหมถ้ามันจริงก็จะได้หาทางป้องกันถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าจริงหรือถ้าไม่จริงก็ควรที่จะสกัดหรือว่าหยุดไอ้กระแสความเชื่อหรือไอ้ความคิดแบบนี้กันยังไงในสังคมฮะไม่งั้นจะนำมาถึงความแตกแยกและประเด็นนี้จะเข้าไปแทรกอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกือบตลอดเวลาครับในกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็ควรจะสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงหาความจริงมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของการแสดงความเห็นของบุคคลทั่วๆไปผมว่าเราก็ต้องปล่อยเราก็ต้องต่อสู้กันด้วยข้อมูลหลักฐานนะฮะโต้แย้งกันไปตราบเท่าที่ไม่เป็นการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงถ้าเป็นเพียงแค่การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือความเชื่อว่าเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้นะฮะเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับก็คงจะปล่อยให้ทำแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าแสดงความเห็นหรือความเชื่อไปแบบนั้นตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดคนอื่นแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่แบบปั้นข้อมูลนะฮะเท็จให้เป็นจริงนะครับแล้วมันส่งผลกระทบร้ายแรงก็จําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องผมว่ามันก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมนะฮะฝ่ายพระเองโดยเฉพาะทางฝ่ายพระเองนะครับผมก็รู้สึกไม่สบายใจที่บางทีเราก็ระแวงกันเกินไปหมายถึงว่าระแวงฝ่ายมุสลิมมากจนเกินไปแล้วก็กล่าวหารุนแรงนะครับด้วยถ้อยคําที่ไม่ให้เกียรติกันนะครับคือถ้าในกรณีที่เราวิพากษ์วิจารณ์ตามปกตินะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่จะตรวจสอบกันไปแต่ว่าบางทีเราก็ใช้ถ้อยคําด่าทอกันแล้วก็เอาเรื่องในอดีตที่บางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับมาเชื่อมโยงกับเรื่องในปัจจุบันครับครับส่วนเสนอคือว่าจําเป็นต้องเปิดใจให้กว้างกันทุกฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายพระในพุทธศาสนาของประเทศไทยเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเราถูก
ถูกสอนมาให้เป็นคนที่ใจไม่กว้างนักกับคนที่อยู่ในศาสนาอื่นนะครับนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าตอนเป็นเด็กก็มีการอบรมสั่งสอนมาว่าชาวคริสต์เนี่ยพยายามจะบดทำลายพุทธศาสนาแล้วคนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความเชื่อแบบนี้ก็คือคนที่แบบมีความรู้มากๆในพุทธศาสนาเป็นอนุศาสนาจารย์ระดับพันเอกนาวาอากาศเอกหลายคนในสมัยนั้นนะครับพยายามที่จะเผยแพร่ความคิดความเชื่อแบบนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องแบบนี้นะฮะบางทีเราอาจจะต้องใจกว้างกันนะฮะคือเรียกร้องจากทุกฝ่ายนะฮะคือทางฝ่ายมุสลิมเองหรือคริสต์เองพุทธเองนะฮะทุกฝ่ายนั่นแหละนะฮะที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันมีความหลากหลายทางความเชื่อทางวัฒนธรรมนะฮะถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะดีแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องโทษรัฐไทยด้วยแหละที่หลักสูตรการศึกษามันทำให้เราเป็นคนคิดแบบมีใจแคบแบบนั้นนะฮะเวลาเราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับในหลักสูตรในหนังสือเรียนก็จะกล่าวโทษเพื่อนบ้านนะฮะเวลามีสงครามกันเราก็ไม่มองว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายผิดนะฮะก็จะมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดแล้วก็มองว่าเขาเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกกระทำโดยรัฐแบบนี้มาด้วยแต่ว่ามันมีความโยงกันที่ทำให้อาจจะเชื่อได้ว่าก็จริงอยู่ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเหมือนกันมันมีเอาคลิปที่รู้สึกพระพรหมเมธีใช่ไหมฮะที่หนีไปอยู่เยอรมันอ่ะครับใช่ไหมฮะพระรูปเนี้ยเป็นมหาเทศสมาคมแล้วก็พูดประเด็นเนี้ยแล้วสุดท้ายพระรูปนี้ก็โดนจับกลุ่มก็เลยผมยังไม่เห็นคลิปนี้เลยนะครับอ๋อแล้วฮะมีผมเคยได้ดูแล้วว่าอธิบายว่าเข้ามายังไงขบวนการมุสลิมที่จะเข้ามาคือพูดอย่างชัดเจนมากแล้วก็พูดในลักษณะนี้ทีนี้ก็เลยคนฝ่ายพูดเองบอกนี่เห็นไหมแผนของมุสลิมแล้วก็พอพูดประเด็นนี้ออกมาว่าขบวนการมุสลิมที่เข้ามาล้มล้างพุทธศาสนาประเทศไทยมีจริงขณะมหาธิสมาคมรูปนี้ยังพูดเลยพูดแล้วโดนเป็นไงโดนจับกุมเลยอะไรเงี้ยตั้งถูกข้อหาอันนี้ก็ถูกวิเคราะห์กันไปขนาดนั้นมันก็เลยทำให้ดูมีน้ำหนักขึ้นในประเด็นนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่อาจารย์ว่านะต้องถ้ามันมีจริงก็ต้องสืบสวนให้ชัดแต่ว่าก็จะต้องหาทางที่จะป้องกันไม่ให้กระแสเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกนะครับอาจารย์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนี่คือแนวทางการปฏิรูปคณะสงฆ์ไทยที่คสช.กำลังดำเนินการหรือรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจรัฐกำลังดำเนินการอยู่ถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายมันจะนำมาซึ่งความน่าศรัทธาเลื่อมใสที่ประชาชนจะหวังพึ่งในคณะสงฆ์ไทยได้หรือสุดท้ายมันจะนำมาซึ่งวิกฤตความขัดแย้งแตกแยกที่จะบานปลายไปเรื่อยและนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างศาสนาด้วยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนหากรูปแบบรูปการมันเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่สองมากกว่านะครับ นำไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่วิกฤตนะครับเพราะอย่างที่พูดไปแล้วกระบวนการปฏิรูปถ้ามองว่านี่คือการปฏิรูปกระบวนการปฏิรูปมันไม่มีความโปร่งใสมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิรูปอะไรนะครับทีนี้ถ้าอยากจะให้พุทธศาสนาได้รับการเป็นรูปจริงๆนะฮะพุทธศาสนาต้องไม่ยอมให้ฝ่ายรัฐเข้ามาปฏิรูปนะหรือพระสงฆ์ต้องไม่ยอมให้ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวเข้ามาปฏิรูปแต่การรูปจะต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์เองนะครับพระสงฆ์สามเณรในพุทธศาสนาประเทศไทยนะฮะจำนวนมากจะต้องมีส่วนแล้วก็สังคมนะฮะภาคประชาสังคมนะฮะที่จะต้องเข้ามามีส่วนนะฮะแน่นอนเราก็ไม่ได้ปฏิเสธฝ่ายรัฐนะฮะแต่ฝ่ายรัฐก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมในกระบวนการปฏิรูปโดยทำให้เป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเปิดเผยตรงไปตรงมาครับจริงใจต่อกันจริงๆนะฮะเอาปัญหามาพูดกันอย่างเปิดอกจริงๆว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่ความแตกแยกไม่นำไปสู่วิกฤตเพราะพระเองก็ยอมรับได้ที่จะถูกปฏิรูปใช่ไหมล่ะคณะสงฆ์เองก็ยอมรับได้อยู่แล้วถ้ากระบวนการมันเป็นประชาธิปไตยนะผมคิดว่าถ้าแบบที่ผมว่าเนี่ยนะฮะน่าจะดีกว่านะฮะแบบที่เปิดให้กระบวนการปฏิรูปนะครับมันเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับครับทำอย่างไรถึงจะให้การเมืองกับศาสนามันแยกไปแล้วก็ประเทศไทยควรจะประกาศอย่างชัดเจนไหมครับว่าไม่ใช่รัฐศาสนาเพื่อที่จะให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้นครับ
ผมเห็นด้วยโดยหลักควรเป็นแบบนั้นอแต่ือยม่างที่บอกนะฮะคณะสงฆ์เองหมอายืถึงว่ามพระสงฆ์จํานวนมากที่มีอํานาจปกครองคณะสงฆ์เนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะตัวเองก็เสียผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐไปใช่ไหมอืฮะมแล้วก็ฝ่ายรัฐเองก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฝ่ายรัฐเองก็อยากใช้พระสงฆ์เป็นเครื่องมือเหมือนกันมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นน่ะฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่ไม่ว่าฝ่ายคณะสงฆ์หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงนะครับผู้ปกครองรัฐเนี่ยต่างก็อยากให้เป็นแบบนี้แหละนะฮะเป็นรัฐที่ไม่แยกนะฮะออกจากศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่แยกออกจากรัฐแต่ต้องเดินไปด้วยกันแต่ทางที่ควรจะเป็นนะฮะก็อย่างที่พูดไปแล้วมันควรจะถอยห่างออกจากกันมากกว่านะครับไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่สามารถกํากับควบคุมได้เลยนะเพราะว่าการกระทําจํานวนหนึ่งนะฮะก็เกี่ยวข้องกับรัฐนะฮะแล้วก็พระสงฆ์สามเณรเองก็เป็นพลเมืองของรัฐนะฮะในแง่หนึ่งพระสงฆ์สามเณรในประเทศไทยก็มีสิทธิมีเสรีภาพและมีหน้าที่นะฮะตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายต่างๆใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนรัฐก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะการกำกับดูแลในบางระดับมันทำได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้กำกับเลยนะฮะแต่ว่าการบริหารจัดการหลายๆอย่างมันควรจะเป็นอำนาจภายในของคณะสงฆ์นะครับแล้วก็เปิดให้ภาคประชาชนภาคประสาประชาสังคมเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพิ่มขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงในการพัฒนามากขึ้นนะครับผมเสนออย่างนี้นะครับครับเป็นข้อเสนอที่จริงยุคที่มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายอะไรต่างๆออกมามากๆเนี่ยก็ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มการเมืองใดที่เห็นปัญหานี้นะเรื่องของศาสนากับการเมืองเนี่ยว่าควรจะแยกออกมาอย่างไรไม่มีข้อเสนออะไรออกมาไม่มีใครกล้าแตะเพราะว่าแตะไปก็เดี๋ยวก็เป็นประเด็นให้เกิดการถล่มทลายกันอีกเพราะงั้นจึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่พอสมควรมันก็ยังคงเป็นแบบนี้เราเห็นอยู่ว่าเรื่องศาสนากับการเมืองเรื่องความเชื่อกับวิธีทางการบริหารประเทศเนี่ยมันควรจะแยกออกจากกันอย่างไรแต่ว่าในระบบในบริบทของสังคมไทยคงอาจต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยทีเดียวนะที่จะเห็นการแยกออกจากกันระหว่างเสรีภาพในความเชื่อความคิดในเชิงศาสนากับการบริหารประเทศมันควรจะแยกกันอย่างไรอย่างครับก็ขอบพระคุณมากนะอาจารย์ที่ให้เกียรติแล้วก็พูดคุยในประเด็นที่เป็นเรื่องค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่พอสมควรสําหรับสังคมไทยขอบพระคุณเจ้าอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.วินัยผลเจริญนะครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะฮะวิทยาลัยการเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัยสารคามอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็อาจารย์พูดได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาในวงการคณะสงฆ์หรือการพยายามที่จะทําให้คณะสงฆ์หรือพระสงฆ์นั้นมีความน่าเริ่มใส่ศรัทธาในสายตาของผู้ปกครองนะแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นการพยายามที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นและที่น่าเป็นกังวลก็คือนำไปสู่ความแตกแยกของในคณะสงฆ์เองความแตกแยกระหว่างคนไทยที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันด้วยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ